เอาข้างหนึ่งก็คนละข้างไหมได้เขียนให้ด้วยนะเขียนให้ด้วยนะเออพูดเลยนะได้ได้เดี๋ยวโอเคเล็กฝากอะไรถึงชาวไทยที่ให้กำลังใจนี่หน่อยครับครับอันนี้ผมจริงๆแล้วผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยครับที่เชียร์ผมครับเพราะว่าทั้งเมสเซจเองทั้งข้อความเองคือเยอะมากครับเยอะมากจริงๆก่อนขึ้นเวทีที่ขึ้นมาเปิดตัวครั้งแรกน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าคือคนมาดูเราเยอะมากแล้วก็คนให้กำลังใจเยอะมากคือผมคือทั้งเฟซทั้งไอจีคือมันตันหมดเลยครับคือมันแน่นหมดเลยน้ำตาไหลน้ำตาคลอก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยแล้วก็ทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจผมที่เชียร์ผมในวันนี้ครับมีคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตามมาเชียร์ด้วยนะครับครับผมก็อันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับก็สิ่งที่ตอบแทนก็คือนำเงินบัตรกลับไปให้คนไทยทุกคนถ้าพูดถึงเกมการชกนะฮะพอชกไปแล้วเป็นไงมันเหมือนอย่างที่เราคาดหรือว่ามันแตกต่างยังไงคือในจังหวะเกมการชกคือมันคือตัวเราคิดได้หมดครับคือจังหวะ1ยก1ยก2ตัวผมยังคิดได้ยังมีการเตะขาไปเรื่อยๆก่อนให้คู่ต่อสู้พะวงก่อนครับยังไม่ได้เตะลำตัวยังไม่ได้เตะข้างบนเงี้ยครับแต่ว่าคือยังจับจังหวะได้ครับรอจังหวะเขายังรอจังหวะเขาอยู่ยังประมาณนี้ครับแต่พอมาในช่วงยกที่3ที่โดนนะครับช่วงยก3ที่โดนมันก็เลยแบบมันก็ยังคิดได้ครับแต่ว่าคือตัวมันแข็งครับจังหวะนั้นมันโดนคือเราประมาทด้วยจังหวะที่แบบไม่คาดคิดครับไม่ได้ตั้งหลักโดนแข้งซ้ายก่อนเลยจังหวะแรกแล้วก็ตัวแข็งแล้วก็จุกในจังหวะนั้นแล้วก็มาโดนหมัดแล้วก็อาศัยแบบว่าเรารู้ตัวเองแล้วครับว่าเราจุกแต่ว่าอาศัยยืนให้ครบยกก่อนแล้วคอยไปแก้กันที่ยกที่4ครับแล้วที่ดูเกมยกที่1ยกที่2เนี่ยรู้สึกว่าซุปเปอร์เล็กมั่นใจมากใช่ครับผมเดินเข้าไปแรกผมคือไฟนี้ผมตั้งใจมากจริงแต่ว่าการชกมันผิดนิดหน่อยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจริงๆครับคือมันคือเราต้องยอมรับทางทาคิรุครับวางแผนมาดีจริงๆผมต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับมากครับเพราะว่าเขาเป็นระดับโลกเขาวางแผนการวางแผนเขาโคตรสุดยอดมากเลยหลังจากนี้กลับเมืองไทยแล้วจะพักกี่วันแล้ววางแผนไว้ว่าจะมีวิธีซ้อมยังไงอันนี้ไม่ได้คิดเลยครับก็กลับไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ถ้าแบบมีรายการอะไรก็คอยซ้อมกันแล้วพูดถึงนี่หมัดไทยรู้เป็นไงครับตอนนี้ว่าไงเอาจริงๆผมไม่ค่อยโดนครับผมไม่ค่อยโดนผมก็แบบเพิ่งมาโดนตอนที่ว่าจุกนั่นแหละครับก็ถือว่าจุกแล้วก็แต่ว่ามันจังหวะมันโดนได้ครับจังหวะมันโดนได้จังหวะที่มันจุกเอาจริงๆแล้วดอกที่มันจุกจากแข้งหรือว่าจากหมัดคือโดนจากแข้งก่อนครับโดนแข้งซ้ายก่อนถ้าเตะอัดไปใช่มั้ยครับเตะยัดเข้าไปใช่ครับโดนแข้งซ้ายก่อนคือจังหวะนี้คือจังหวะที่แบบผมคือผมตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะมือผมจะแนบลำตัวตลอดแต่ว่าคือจังหวะที่โดนอ่ะคือมืออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็โดนจริงๆด้วยเพราะว่าเขาไปดูเขาซ้อมมาอะไรมาเงี้ยครับแล้วก็แบบโดนจังหวะนั้นมาด้วยแล้วก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์ครั้งที่เห็นเลยคือไม่ใช่หมัดใช่ไหมที่ทำให้เราจุกแข้งครับอ๋อจุกแข้งนะจุกแข้งถ้าเราจะพูดอะไรถึงทาเคลุทุกอย่างเราอยากจะให้นิยามผมอันนี้ผมครับผมยอมรับเลยว่าทาเคลุทนมากสมแล้วที่เขาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเขาทนมากจริงๆครับตอนนี้ล่าสุดนะก่อนหน้าที่จะชกกันเนี่ยเขาคือเบอร์3โลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนแล้วคุณคิดว่าตอนนี้เดือนหน้าคุณควรจะอยู่เบอร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับผมก็แล้วแต่ผมได้เป็นแต่ควรจะติดอันดับมั้งนะก็ติดก็ได้ครับไม่เป็นไรก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเงี้ยเพราะว่าผมก็รู้ข้อเสียของผมเงี้ยผมรู้ข้อเสียของผมดีแล้วว่าผมต้องไปแก้ตรงไหนเงี้ยครับแต่ว่าพยายามอยู่เพราะว่าเราก็ประสบการณ์ในคีย์บอร์ดซิ่งเราน้อยด้วยพูดถึงถ้าเราย้อนกลับไปถ้าเราย้อนกลับไปถามเราตัวเราเองในความรู้สึกเราอะถ้าการรีแมตช์กับทาเคลุกับหรือการรีแมตช์กับรถถังเราคิดว่าไฟไหนน่าจะเป็นไฟที่มันแฟนๆมวยน่าจะถูกใจมากกว่ากัน อันนี้ก็ตอบยากนะ เพราะว่าผมก็จริงๆอะก็อย่างตัวผมเองก็จริงๆผมก็อยากให้แชมป์อยู่คนไทยอย่างเงี้ยผมก็อยากแชมป์อยู่คนอย่างรถถังเองก็เป็นแชมป์ผมก็อยากให้แชมป์อยู่รถถังแต่ว่าถ้ามันแบบมันหนีกันไม่ได้มันก็ต้องชกกันไงครับผมก็มีแล้วแต่คนไทยเขาอย่างเงี้ยคนไทยเขาดูก็ตามนั้นครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดแฟนมวยชาวไทยอยากจะเห็นซุปเปอร์เล็กเจอกับรถถังหรือทาเคลุคอมเมนต์มาสิคอมเมนต์มาก็อย่างเรื่องรถถังก็เป็นมีข้อกล่าวหากันเรื่องน้ำหนักด้วยไงครับใช่
Что-то не помню, что-то не помню.